จำได้ไหมมณีจันทร์วัยเด็กล่าสุดน้ำตาแตกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กค่ะที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับดาด้าสุชาดาเชคลีย์ผู้รับบทเป็นมณีจันทร์ในวัยเด็กจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวโตเป็นสาวสวยฉ่ำมากๆและที่สำคัญค่ะขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วด้วยโดยสาวดาด้านั้นได้มีการโพสต์ใน IG ส่วนตัวแจ้งข่าวดีบอกว่าเซอร์ไพรส์มากไม่เอะใจเลยสักนิดใครจะไปคิดว่าจะโดนขอแต่งงานกลางร้านอาหารขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ดูแลหัวใจหนูมาอย่างดีตลอดไม่เคยทำให้หนูเสียใจเลยหนูสัญญานับตั้งแต่นี้ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรในชีวิตพี่จะมีหนูคอยอยู่เคียงข้างบนความสำเร็จของเราไปจนตอนสุดท้ายเราจะมีกันและกันหนูรักพี่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเผยคลิปโมเมนต์ถูกขอแต่งงานที่โรแมนติกมากๆและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า This is the next stage of our love story ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสาวดาด้านั้นซึ้งกับการขอแต่งงานในครั้งนี้มากจนเจ้าตัวนั้นแทบจะร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยนะคะ